เราจะมาวิเคราะห์ไวรัสโควิด19กันนะว่าวิวัฒนาการของไวรัสโควิด19เนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะวิเคราะห์เพื่อให้รู้เขารู้เราแล้วเราไม่ต้องกลัวนะสวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสตานะคะสำหรับในคลิปนี้นะเราจะมาวิเคราะห์ไวรัสโควิด19กันนะว่าวิวัฒนาการของไวรัสโควิด19เนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะวิเคราะห์เพื่อให้รู้เขารู้เราแล้วเราไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าไวรัสเนี่ยนะคะเขาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าสมมุติว่าเราสามารถเอาชนะเขาได้เนี่ยเราก็จะมีภูมิต้านทานแล้วเขาก็ไม่สามารถจะกลับมาเป็นอีกมันก็เหมือนอีสุกอีใสลักษณะแบบนี้นะคะให้นึกถึงอีสุกอีใสนะถ้าเราเป็นแล้วปุ๊บเราก็จะมีภูมิต้านทานไวรัสโควิดก็เช่นเดียวกันค่ะแต่ทีนี้เรามาพูดถึงวิวัฒนาการหรือว่ากระบวนการของร่างกายในการที่จะต่อต้านเชื้อไวรัสโควิดแต่ก่อนที่จะไปพูดนะต้องขอปรบมือดังๆให้กับประเทศจีนก่อนนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่จีนเนี่ยเขาจะประกาศว่าผู้ติดเชื้อไวรัสของเขาเนี่ยจะเป็น 0% แล้วนะจีนเขาก็ประกาศแล้วนะว่าเขาเนี่ยไม่เจอผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิดแล้วนะคะ34คนสุดท้ายที่ติดเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่คนในประเทศจีนเพราะอะไรเพื่อนๆเพราะว่าอู่ฮั่นเป็นเมืองแรกเนาะที่มีผู้ติดเชื้อคือมันเป็นอย่างนี้นะไวรัสเนี่ยเขาจะติดต่อกันทางตาทางจมูกทางปากทางลมหายใจแบบนี้นะคะแต่ว่าเมื่อเขาเป็นหรือว่าใครที่เป็นไวรัสไปแล้วและสามารถรอดมาได้เนี่ยคนนั้นก็จะมีภูมิต้านทานไวรัสตัวนั้นตอนนี้ที่จีนเนี่ยเขาก็จะมีภูมิต้านทานโรคกันแล้วนะเหมือนเป็นอิสุกอิสัยให้นึกภาพนั้นเนาะเวลาถ้าใครเป็นอีกก็จะไม่เป็นอีกแล้วค่ะและที่สำคัญเลยนะคะก็คือว่าคนที่ยังไม่เป็นก็ไม่ต้องหวั่นเกรงไม่ต้องกลัวไปนะตอนแรกๆเนี่ยที่เรากลัวเพราะว่าเราไม่รู้เนาะเราไม่รู้ว่าเขามีลักษณะแบบไหนยังไงเราก็กลัวว่าเขาจะรุนแรงเหมือนกับซาอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆอะไวรัสโควิดก็คือเหมือนกับไข้หวัดไข้หวัดใหญ่อะไรแบบนี้นะคะพัฒนาการตอนแรกก็คือไปเป็นที่จีนเสร็จแล้วที่อู่ฮั่นนะคะคนที่ติดเชื้อไวรัสพวกนี้คนที่ติดแล้วมีรับเชื้อแล้วไม่ได้ป่วยจากการที่เป็นไวรัสหมายถึงว่าไวรัสไม่สามารถทำอะไรได้เนี่ยก็มีเยอะซึ่งคนพวกนี้ก็มีภูมิต้านทานส่วนคนที่ติดเชื้อไปแล้วแล้วอยู่ในอาการที่น่าเป็นห่วงก็สามารถรักษาให้หายได้ซึ่งคนที่สามารถรักษาหายได้เขาก็มีภูมิต้านทานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้จีนเขาก็อยู่ในสภาพที่แบบมีภูมิต้านทานโรคกันแล้วจีนเขาก็แข็งแรงในอู่ฮั่นเขาก็โอเคถือว่าเป็นอะไรที่แฮปปี้เอนดิ้งไปแล้วนะคะส่วนกลุ่มคนที่2สำหรับคนที่รับเชื้อนะแล้วก็ยังไม่ได้เป็นไวรัสโควิดเนาะหมายถึงว่ารับเชื้อแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีมันจะเป็นอย่างนี้นะคะสำหรับร่างกายของแต่ละคนแต่ละคนมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็จะมีภูมิต้านทานในร่างกายเนาะพอรับเชื้อมาปุ๊บภูมิต้านทานก็จะเหมือนกับแต่บางคนไอ้ภูมิต้านทานไม่ทำงานก็มีนะคือมันก็เหมือนกับเขาเรียกว่าไม่ทำงานหมายความว่าความรู้สึกอาจจะช้าหรือไม่ภูมิต้านทานไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรอย่างเงี้ยจนกว่าจะเจอเชื้อที่แบบเข้าไปแบบเยอะๆแล้วถึงจะตื่นตัวอะไรลักษณะนี้ก็มีนะคะแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยเขาไม่อยู่นิ่งอะค่ะวิธีการของร่างกายที่สร้างตัวที่จะฆ่าเชื้อนะคะร่างกายเนี่ยเขาจะหลั่งอย่างเช่นพวกเมือกๆน้ำมูกให้เป็นเมือกๆเพื่อที่จะให้ไวรัสเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ถึงปอดได้เนาะเขาก็จะพยายามทำทุกวิถีทางทั้งสเลดทั้งเมือกเพื่อที่จะกำจัดพวกเชื้อไวรัสตัวนี้อันนี้เป็นสเต็ปของร่างกายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราป่วยหรือเวลาที่เราเป็นไข้หวัดเนี่ยเราไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงมีน้ำมูกทำไมถึงมีสเลดอะไรแบบนี้มันเป็นกระบวนการที่แอนติบอดีเขาทำงานของเขาอีกอันนึงนะคะที่สำคัญมากเลยหลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดว่าเวลาร่างกายมีตัวร้อนหรือว่ารุมๆเนี่ยคนที่เป็น HIV นะสังเกตตัวเองนะจะมีอาการรุมๆเหมือนคนจับไข้อยู่ตลอดเวลาซึ่งการจับไข้อยู่ตลอดเวลาหรือมีอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นเนี่ยเป็นกระบวนการของร่างกายนะที่ร่างกายต้องการที่จะฆ่าเชื้อโรคด้วยส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการกระตุ้นเหมือนกับสร้างร่างกายให้ร้อนขึ้นเพื่อที่จะกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้ลุกฮือขึ้นมาทำงานนะคะยังไงก็คือให้มาปราบไอ้เชื้อไวรัสไอ้เชื้อหวัดหรือว่าเชื้อโควิดนี่แหละแต่ทีนี้ว่าถ้าสมมุติว่าร่างกายเนี่ยปกติอุณหภูมิของร่างกายจะอยู่ที่37องศาเนาะแต่ถ้าเกิดร่างกายเนี่ยเพิ่มอุณหภูมิมา1องศาก็คือความร้อนเพิ่มขึ้น1องศาร่างกายเนี่ยจะมีการกระตุ้นภูมิต้านทานได้มากถึง500เท่าค่ะ
500เท่าถ้าสมมุติว่ากระตุ้นมาระดับนี้แล้วเม็ดเลือดขาวสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้เดี๋ยวสักพักหนึ่งร่างกายก็จะปรับตัวให้อยู่ในสภาพปกติถ้าสมมุติว่ายังเอาไม่อยู่นะร่างกายก็จะมีการเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายมาอีกจาก37จาก38เป็น39อย่างเงี้ยถ้าเป็น39ก็แปลว่าร่างกายเนี่ยเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันที่จะมาต่อสู้กับเชื้อโรคเนี่ยเพิ่มมาอีกเป็น 1,000 เท่านะ 1,000 เท่ามันก็จะตัวร้อนจี๋เลยเนาะซึ่งตัวร้อนจี๋เนี่ยเราก็คิดว่าโอ้โหไวรัสมันทำให้ตัวร้อนจี๋ไม่ใช่นะคะมันเกิดจากกระบวนการของร่างกายเนี่ยทำให้ตัวร้อนเพื่อที่จะลุกฮือขึ้นมาแบบว่าต่อสู้เชื้อโรคอะไรเงี้ยแล้วถ้าต่อสู้เชื้อโรคได้นะคะร่างกายชนะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆหายแต่พอต่อสู้เชื้อโรคถ้าเพื่อนๆเคยดูนิทานชีวิตนะเวลาแอนติบอดีเนี่ยเขาต่อสู้เนาะเม็ดเลือดขาวต่อสู้กับเชื้อโรคปุ๊บมันจะมีซากอะค่ะซากที่เป็นเสลดบ้างเป็นน้ำมูกเป็นอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติแต่เดี๋ยวมันก็จะหายแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราป่วยเนี่ยแล้วเราตัวร้อนแล้วอย่าไปตกอกตกใจค่ะหรือบางคนนะก็จะเป็นแบบลักษณะที่แบบอาเจียนเนาะอาเจียนก็จะตกใจถ่ายท้องก็จะตกใจทุกอย่างแบบนี้มันเป็นกระบวนการของร่างกายที่ร่างกายเขาต้องการที่จะช่วยเหลือตัวเขาเองอาเจียนเวลาที่มันมีของที่เกินเขาก็อาเจียนออกไปหรือถ่ายมันมีตัวที่มันเกินไปร่างกายก็จะขับถ่ายเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากทั้งเราถ้าเราป่วยแล้วร่างกายช่วยเหลือตัวเองเราไม่ต้องไปตกอกตกใจเราต้องทำนิ่งๆแล้วเราก็ให้ร่างกายเขาจัดการของเขาไปเองพอร่างกายเขาสามารถที่จะแก้ไขต่อสู้เชื้อโรคได้เดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆสงบแล้วก็เย็นลงเรามีหน้าที่วางใจปล่อยวางแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้เราก็เสริมสร้างในส่วนภายนอกคือโดยปกติเนี่ยร่างกายเขาก็จะมีภูมิต้านทานอยู่ในตัวเองของเขาอยู่แล้วถ้ายิ่งคนร่างกายปกติไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยนะปกติมันก็เพียงพอแต่เพื่อสมมุติว่าเพื่อเสริมความมั่นใจแล้วก็ใส่สารอาหารเข้าไปซึ่งมันจะมีเคสของกลุ่มคนที่3อันนี้กลุ่มคนที่2เนาะกลุ่มคนที่2เนี่ยถ้าคนปกติร่างกายปกติเดี๋ยวพอร่างกายเขาจัดการได้เนี่ยพอเขาชนะปุ๊บเขาก็จะมีภูมิต้านทานของเขาเชื้อโรคก็ตายไปนะคะทีนี้เรามาดูกลุ่มที่3กลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากอะไรเพื่อนๆเนื่องจากว่าพอได้รับเชื้อไวรัสโควิดไปแล้วเชื้อตัวนี้นะเนี่ยนะเขาก็พยายามที่จะไปกัดกินปอดจะคืบคลานเข้าไปอะไรโดยปกติถ้าคืบคลานเข้าไปเนี่ยร่างกายก็พยายามสร้างเมือกสร้างอะไรคือป้องกันเต็มที่แบบร่างกายเนี่ยเขาจะช่วยตัวเขาเองเต็มที่เขาจะไม่ยอมให้เขาเป็นอะไรง่ายๆจริงๆแล้วร่างกายมนุษย์เนี่ยไม่ยอมตายง่ายๆนะคะอยู่ที่ว่าเราสั่งให้ตายอ่ะส่วนใหญ่คนที่ตายง่ายๆก็คือชอบไปสั่งจิตว่าเฮ้ยต้องตายฉันต้องตายแน่ๆอะไรแบบนี้ก็จะตายแต่ถ้าโดยปกติร่างกายเขาไม่ได้อยากตายเพราะฉะนั้นเราพยายามโปรแกรมจิตอันที่ดีๆไว้นะคะกลุ่มสำหรับกลุ่มคนที่3ที่บอกว่าเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงแล้วเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะอะไรเพราะกลุ่มนี้นะคะที่เป็นปัญหาตอนนี้ที่อิตาลีมีผู้ป่วยโควิดเพิ่มมากขึ้นเราจะสังเกตว่าที่อิตาลีเนี่ยคนป่วยจะเป็นผู้สูงอายุเนาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจเป็นโรคระบบนี้อยู่แล้วปอดไม่แข็งแรงอะไรแบบนี้พอได้รับเชื้อไปเหมือนกับต้นทุนต่ำอยู่แล้วภูมิคุ้มกันเนี่ยต่ำอยู่แล้วเนื่องจากมีโรคแทรกซ้อนเดิมอยู่แล้วนะคะพวกนี้คือร่างกายไม่สามารถที่จะภูมิต้านทานของตัวเองที่มีอยู่อ่ะมันไม่สามารถจะมาต่อสู้กับเชื้อโรคได้ทันอะไรแบบนี้พวกนี้นะคะหมอเขาจะช่วยเพื่อความฉุกเฉินก็จะให้ยาต้านไวรัสเพราะว่าร่างกายตัวเองมันไม่สามารถจะต่อสู้ไวรัสได้เนาะยาต้านไวรัสก็จะเป็นกลุ่มเหมือนยาต้านไวรัส HIV นะคะเพื่อที่จะรักษาให้หายได้เร็วมากขึ้นแต่ว่ากลุ่มนี้นะคะเนจากจะบอกว่าคือบางคนเนี่ยไม่ได้ตายเพราะว่าไอ้เชื้อไวรัสโควิดนะแต่ว่าบางครั้งที่ตายเนี่ยตายจากโรคอื่นๆที่แทรกซ้อนเนาะหรือว่าตายจากการที่เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยไม่พออย่างคนที่ต้องให้เครื่องช่วยหายใจอย่างอิตาลีแบบนี้ที่ตายกันไปนะคะเนื่องจากว่ามันป่วยพร้อมกันเยอะๆแล้วเครื่องช่วยหายใจไม่พอแล้วประกอบกับแก่ด้วยร่างกายมีโรคเรื้อรังอยู่เดิมก็ทำให้ตายแต่ว่าถ้าลำพังร่างกายแข็งแรงหรือแม้แต่บางคนอ่ะถ้าสมมุติว่าเราอ่านลึกๆในรายละเอียดของข่าวนะคะแม้แต่บางคนที่ป่วยแบบแก่ก็แก่เนาะเป็นโรคเรื้อรังอยู่ด้วยคือแบบน่าจะตายอ่ะแต่ก็ไม่ได้ตายเพราะโควิดก็รอดมาก็มีเยอะนะคะ
ต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นแต่จริงๆแล้วมีเยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าจริงๆไวรัสโควิดเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะสำคัญที่สุดก็คือเราต้องทำร่างกายของเราเนี่ยให้แข็งแรงที่สุดซึ่งกระบวนการในการของคุณหมอนะเขาก็จะให้ยาต้านไวรัสเป็นกลุ่มยาต้านไวรัสแบบ SIV นะกับอีกอันนึงก็คือการใช้สมุนไพรฟ้าทลายโจรเพราะว่ามันมีงานวิจัยที่รองรับว่าในฟ้าทลายโจรในสมุนไพรขมตัวเนี้ยมันสามารถที่จะไปช่วยทำให้เชื้อโรคเนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปสู่ในปอดได้คือเขามีสารของเขาพอเชื้อโรคเข้าไปก็ตายนะคะทางที่ดีที่สุดอย่างที่เนบอกก็คือเสริมสร้างร่างกายตัวเองให้แข็งแรงซึ่งมันจะมีอีกกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มอย่างพวกเรากลุ่มแบบเนะกลุ่มแบบเพื่อนๆที่เราไม่กลัวไวรัสเพราะอะไรเพราะเรารู้ไงว่าไอ้ไวรัสเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำลายคนที่มีภูมิต้านทานที่แข็งแรงได้เราก็จึงไม่กลัวเพราะถึงแม้มันเข้ามาเนาะด่านแรกการเซฟตัวเองนะคะจะด้วยไม่ไปคุกคีใส่หน้ากากอนามัยล้างมืออยู่ตลอดไปไหนก็พยายามระวังตัวเพื่อที่จะไม่เอาไวรัสเข้ามาสู่ตัวเองและไม่เอาตัวเองเนี่ยไปรับเชื้อหรือว่าไปทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงที่จะต้องเป็นไวรัสโควิดแบบเนี้ยแล้วก็นอกจากไม่ทำตัวเองให้เป็นสุ่มเสี่ยงก็ยังออกกำลังกายเนี่ยนะต้องออกกำลังกายทุกวันทานวิตามินซีให้ได้ทุกวันทานสมุนไพรลิตร้อนเพื่อที่จะเสริมสร้างภูมิต้านทานในร่างกายเสริมสร้างเม็ดเลือดขาวซึ่งเม็ดเลือดขาวเนี่ยทำได้หลายแบบมากเลยค่ะการกินอาหารปลอดภัยเนี่ยเป็นการเสริมสร้างเม็ดเลือดขาวถ้าแบบเอาแบบระดับธรรมดาก็คือทานผักทานพืชทานสมุนไพรทานอาหารที่เป็นออร์แกนิกที่ได้จากธรรมชาติพวกกล้วยน้ำว้าผักผลไม้อะไรพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยเพราะมันไปเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีทำให้เม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยแข็งแรงเสริมสร้างเม็ดเลือดขาวส่วนถ้าแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยก็คือการหาอาหารเสริมมาทานก็คือวิตามินซีแล้วแต่ว่าจะไปเอายี่ห้อไหนเนาะรวมถึงอย่างเนี้ยจะทานถังเช่าสีทองคือเนี่ยมั่นใจมากเลยนะว่าตัวเองเนี่ยยังไงก็ไม่ติดโรคร้ายนะคะด้วยบริบทอะไรหลายอย่างทั้งกายทั้งจิตก็คือป้องกันอย่างเซฟตัวเองเต็มที่ทานถังเช่าทุกวันทานเกลือดำกับมะนาวทุกวันทานสมุนไพรทุกสมุนไพรเลยอะไรดีเนี่ยก็ทานหมดเลยนะคะวิตามินซีเนี่ยก็ทานออกกำลังกายเนี่ยก็ออกนั่งสมาธิเนี่ยก็นั่งรวมถึงมีจิตคิดบวกแล้วเนี่ยก็รู้จักเชื้อไวรัสเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะอะไรที่มันเสริมสร้างเม็ดเลือดขาวนอนหลับพักผ่อนเต็มที่เนี่ยทำทั้งหมดแล้วก็โปรแกรมจิตก็ทำทั้งหมดคือเนี่ยเชื่อว่ากลุ่มคนที่เป็นแบบเดียวกันแบบเนี้ยอย่างพวกเราอ่ะยังไงเราก็ไม่ติดเชื้อโรคนะแล้วถึงแม้จะติดเราก็รู้ว่าเชื้อโรคอ่ะมันก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกร่างกายเขาก็จะมีกระบวนการอย่างที่บอกพอเชื้อโรคเข้ามาปุ๊บร่างกายเขาร้อนเพราะเขาก็ต้องการที่จะกระตุ้นให้ตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยลุกฮือขึ้นมากำจัดเชื้อโรคอะไรแบบเนี้ยเราก็จะไม่ตื่นไม่ตระหนกนะคะเพราะว่าการหวาดกลัวเกินไปการตื่นตระหนกเพราะเรารู้จักเขาไม่ดีพอไงพอเรารู้จักเขาดีพอเราก็จะป้องกันตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็จะรู้วิธีแก้ไขเนาะเหมือนอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยนะบางทีอยู่ๆก็อาการเจ็บคอตัวร้อนซึ่งเราก็ไม่ต้องไปวิตกสมมติเราเจ็บคอตัวร้อนแล้วก็ไปหาน้ำสมุนไพรอุ่นๆน้ำขิงมาดื่มหรือว่าจะเป็นน้ำสับปะรดที่มีเอนไซม์มาดื่มซึ่งมันมีหลากหลายวิธีแต่การทานวิตามินซีเอาไว้ก็ช่วยป้องกันได้ทางหนึ่งสำหรับเนี่ยก็ทานถังเช่าสีทองนะคะทานทุกวันก็ทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวดีนะว่าสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆดีขึ้นแต่ก็เป็นบทเรียนให้เราทุกคนนะเหมือนกับตอนนี้เราถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องช่วยหมายถึงว่าร่วมมือกันเนาะในส่วนไหนที่เราร่วมมือได้ทำได้เพื่อให้บ้านเมืองมันสงบร่มรื่นแล้วก็ทำไปนะคะเพราะทำแล้วมันก็ดีเนาะเพราะว่าแบบเขาไม่ให้ไปตรงนู้นตรงนี้แล้วเราก็ยังไปมันก็ไม่ดีเขาตอนนี้ทุกคนน่ะต้องการที่จะแบบให้สถานการณ์มันดีขึ้นเราก็ร่วมไม้ร่วมมือเพื่อที่จะนำพาประเทศของเราเนี่ยไปสู่จุดที่ดีเร็วๆนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเพราะว่าจีนตอนนี้เขาก็แฮปปี้ไปแล้วส่วนอิตาลีที่เขาเป็นแบบนั้นเนื่องจากอากาศบ้านเขาเย็นแล้วคนที่ป่วยเนี่ยเป็นคนที่ผู้สูงอายุเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นไม่ได้เกิดจากโควิด 99% คือโรคอื่นแล้วบังเอิญมาเจอโควิดอีก
็เหมือนกับผีซ้ำดำพลอยอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกไงคะว่าเราเนี่ยจะต้องแบบเขาเรียกว่าสร้างต้นทุนเอาไว้ลงทุนกับสุขภาพเนี่ยสุขภาพต้องแข็งแรงเอาไว้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้โรคไหนมันจะมาอีกอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพเป็นหมอดูแลตัวเองเอาไว้ตอนเนี้ยดีที่สุดแล้วก็คุ้มที่สุดแล้วค่ะก็หวังว่าในคลิปนี้นะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะเน่ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีชีวิตที่มีชีวาหมอที่ดีที่สุดคือตัวเรานะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ